คุณณรนาถมั้งคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปเป็นอย่างไรบ้างคะทำบุญให้แล้วได้รับหรือเปล่าคุณพ่อเนี่ยท่านเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยท่านเป็นคนใจดีนะแต่ว่าบางทีท่านจะติดกรรมเรื่องพวกเนี้ยเรื่องความไม่เชื่ออาจจะมีการคัดค้านหรืออะไรประมาณนี้คุณพ่อยังเวียนเวียนอยู่ข้างๆคุณค่ะยังไม่หมดเวลาที่จะไปไหนแนะนำให้ทำบุญให้กับคุณพ่อโดยการเอ่ยชื่อวันเดือนปีที่ตายและที่สำคัญค่ะคุณพ่อติดกรรมเรื่องของการเรื่องปลาเรื่องสัตว์อยากให้คุณไปปล่อยปลาให้คุณพ่อทุกเดือนนะคะเป็นเวลาติดต่อกัน5 ปี